บอกคนในสังคมว่าจิตอาสาที่ผมทำมาทุกวันนี้ทำด้วยจิตใจและใจรักผมถึงได้ทำเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นพวกเขาเหล่ามอเตอร์ไซค์วินสาธารณะที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางไปมาเหล่านี้หลายคนอาจไม่รู้ว่านอกเหนือจากหน้าที่อาชีพที่พวกเขาทำอยู่อีกมุมของพวกเขายังอุทิศตนให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเช่นวีรบุรุษนักบินบางทีผ่านไปเงี้ยบางทีเกิดอุบัติเหตุข้างๆทางเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผมก็อยากลงไปช่วยเขาอะช่วยเขาแบบอย่างน้อยเราก็ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนคนหนึ่งเขาไงถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่เข้ามาทำตรงนี้คือหนึ่งอยากช่วยเหลือสังคมที่เวลาเราวิ่งรถไปเงี้ยเราประสบเหตุด้วยตัวเองเงี้ยหรือไปเจอเหตุอะเรายังได้ให้การช่วยเหลือได้ทันนะครับอย่างน้อยเราก็ประสานงานกับทางหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องอยู่ที่เราสังกัดอยู่นะครับกับการที่มองผ่านไปแล้วแบบขี่รถผ่านไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งเห็นคนเจ็บนอนอยู่บนพื้นถนนน่ะนอกเหนือจากกลุ่มคนเหล่านี้ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานที่เสียสละตนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแต่ละหน่วยงานที่พวกเขาสังกัดแม้พวกเขาอาจมีการงานหรือฐานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันแต่พวกเขาเหล่านี้ยังมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือหัวใจวีรบุรุษไม่มีค่าตอบแทนอะไรนะครับทำด้วยใจครับงานนี้คือทำด้วยใจไม่มีผลตอบแทนอะไรครับก็ทำจนสุดความสามารถครับไม่รู้เมื่อไหร่ไม่มีเวลากำหนดครับทำจนสุดความสามารถของตัวเองครับจะทำจนถึงเมื่อไหร่ก็จะทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะไม่มีกำลังที่จะทำตรงนั้นแล้วยังเป็นคำตอบที่ยืนยันครับ